สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้คลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงตงเฟย17หรือ DF17 ซึ่งเป็นอาวุธของจีนที่สหรัฐอเมริกากลัวมากที่สุดและเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์ A2AD ของจีนกันค่ะโดยเราจะมาเริ่มจากรูปแบบของอาวุธไฮเปอร์โซนิกกันก่อนค่ะอาวุธไฮเปอร์โซนิกคืออาวุธความเร็วเหนือเสียงคืออาวุธใดๆที่บินด้วยความเร็ว5มักหรือสูงกว่าวิธีการที่ใช้ในการสร้างความเร็วเหนือเสียงมี2แบบคือการใช้เครื่องยนต์แบบสครัมเจ็ตหรือเครื่องยนต์ดับเบิลสครัมเจ็ตซึ่งทำให้อาวุธบินได้เหมือนเครื่องบินกับวิธีบูสต์ไกเดอร์ซึ่งคือสูตรที่สูงด้วยความเร็วสูงมากเหมือนขีปนาวุธจากนั้นที่ระดับความสูงในระดับหนึ่งส่วนที่เป็นเครื่องร่อนจะแยกออกจากส่วนขับเครื่องและล่อนลงมาก่อนที่จะไปต่อเรามาดูเรื่องเครื่องยนต์กันคร่าวๆก่อนนะคะเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนแบบดั้งเดิมทำงานโดยการหมุนพัดลมที่ติดตั้งอยู่ด้านหน้าเพื่อดูดอากาศเข้ามาจากนั้นอากาศจะถูกอัดผ่านคอมเพรสเซอร์และเมื่ออากาศร้อนขึ้นจากการอัดก็จะฉีดเชื้อเพลิงเข้าไปเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานส่วนเครื่องยนต์แลมเจ็ตที่ท่านเห็นบนหน้าจอนั้นเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ปรากฏการณ์แลมหรือแลมเอฟเฟคในการอัดอากาศโดยเมื่ออากาศเข้าสู่เครื่องยนต์ด้วยความเร็วเกินกว่า1มัคการเปลี่ยนขนาดของช่องทางที่อากาศไหลผ่านจะทำให้ความเร็วของอากาศลดลงและความดันเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นวิธีการอัดอากาศที่เครื่องยนต์แลมเจ็ตใช้เนื่องจากความเร็วของอากาศที่เข้ามาต้องเกิน1มัคเครื่องยนต์แลมเจ็ตจึงต้องบินด้วยความเร็ว1มัคก่อนดังนั้นจึงต้องได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องยนต์อื่นในการเพิ่มความเร็วให้ได้1มัคส่วนเครื่องยนต์สแคมเจ็ตนั้นแตกต่างจากเครื่องยนต์แลมเจ็ตตรงที่ความเร็วของอากาศภายในเครื่องยนต์ไม่ลดลงต่ำกว่าความเร็วเสียงเครื่องยนต์สแคมเจ็ตถูกออกแบบมาให้รักษาความเร็วของอากาศภายในเครื่องยนต์ให้เกินกว่าความเร็วเสียงตลอดเวลาความเร็วสูงสุดทางทฤษฎีที่เครื่องยนต์สามารถทำได้คือ15มัคและเนื่องจากเครื่องยนต์เริ่มทำงานที่ความเร็ว5มัคจึงต้องมีการเร่งความเร็วให้ถึง5มัคก่อนปัจจุบันหลายประเทศกำลังพัฒนาเครื่องยนต์แบบไฮบริดที่รวมเครื่องยนต์แลมเจ็ตและสแคมเจ็ตเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกที่ใช้กับเครื่องยนต์สแคมเจ็ตในปัจจุบันได้แก่ขีปนาวุธ 3M22 ซิร์คอนที่พัฒนาโดยรัสเซียและมีพิสัยการบินประมาณ 1,000 ถึง 2,000 กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีขีปนาวุธบรามอส 2ที่อินเดียพัฒนาขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากรัสเซียส่วนสหรัฐอเมริกากำลังร่วมมือกับออสเตรเลียในการพัฒนาขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกที่ใช้กับเครื่องยนต์สแคมเจ็ตภายใต้โครงการชื่อไซไฟร์ส่วนวิธีที่2คือระบบบูสต์ไกเดอร์ซึ่งมีวิธีการยิงเหมือนขีปนาวุธนำวิถีแต่มีวิธีการบินไปยังเป้าหมายที่แตกต่างกันมากเมื่อเปรียบเทียบกับขีปนาวุธนำวิถีขีปนาวุธนำวิถีจะบินในเส้นทางโค้งแบบพาราโบลาเพื่อเข้าสู่เป้าหมายหลังจากที่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วดังนั้นเมื่อขีปนาวุธนำวิถีผ่านจุดสูงสุดของวงโคจรและเริ่มตกลงมาเราสามารถคาดคะเนความเร็วความสูงและทิศทางของขีปนาวุธได้ทำให้สามารถคาดการเส้นทางการบินและจุดตกสุดท้ายในระดับหนึ่งจึงทำให้สามารถสกัดกั้นได้ในระดับหนึ่งด้วยขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานอย่างไรก็ตามระบบอาวุธแบบบูสต์ไกเดอร์มีขั้นตอนการขึ้นในช่วงแรกเหมือนกับขีปนาวุธนำวิถีทั่วไปโดยใช้เชื้อเพลิงแข็งในการยิงแต่เมื่อระดับความสูงประมาณ100กิโลเมตรส่วนที่เป็นเครื่องร่อนจะแยกตัวออกจากส่วนขับเคลื่อนจากนั้นจะใช้คลื่นช็อกที่เกิดขึ้นจากการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงเกิน5มัคเพื่อโต้คลื่นในชั้นบรรยากาศเหมือนการเล่นเซิร์ฟบนทะเลบินไปยังเป้าหมายและเมื่อใกล้ถึงเป้าหมายก็จะดิ่งลงด้วยความเร็วสูงเพื่อโจมตีเป้าหมายด้วยกลไกการร่อนที่เป็นเอกลักษณ์นี้อาวุธบูสเตอร์ไกเดอร์จึงมีพิสัยการยิงเพิ่มขึ้น 50-100% เมื่อเทียบกับขีปนาวุธนำวิถีทั่วไปและแตกต่างจากขีปนาวุธนำวิถีตรงที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะคาดเดาจุดตกนอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนทิศทางได้โดยใช้ปีกที่ติดตั้งบนเครื่องร่อนทำให้สามารถบินหลบหลีกระบบป้องกันภัยทางอากาศของฝ่ายตรงข้ามได้และขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่พัฒนาขึ้นโดยใช้วิธีนี้ก็คือตงเฟิง17ของจีนตงเฟิง17เปิดตัวสู่สายตาของชาวโลกในปี2019เมื่อปรากฏตัวครั้งแรกในขบวนพาเหรดเพื่อระลึกถึงวันครบรอบ70ปีของการก่อตั้งระบบคอมมิวนิสต์ในประเทศจีนทีนี้มาในส่วนของการพัฒนากันค่ะหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์ต่อต้านการเข้ามาและปฏิเสธไม่ให้เข้าพื้นที่ของจีนเป้าหมายคือการโจมตีฐานทัพสหรัฐในเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและกวม
รวมถึงกองเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐจากระยะไกลด้วยเหตุนี้จีนจึงใช้ความพยายามอย่างมากในการพัฒนาขีปนาวุธเช่นขีปนาวุธโตเฟย26ซึ่งเรียกว่ากวมคิลเลอร์และโตเฟย21ดีและโตเฟย26Bซึ่งเป็นขีปนาวุธสำหรับการต่อต้านเรือแต่สหรัฐอเมริกาได้พัฒนาระบบป้องกันขีปนาวุธหรือที่เรียกว่าระบบ MD ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธพิสัยไกลที่เป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์นี้ด้วยเหตุนี้จีนจึงหันมาให้ความสนใจกับการพัฒนาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงในช่วงต้นปี2000เพื่อเอาชนะข้อจำกัดของขีปนาวุธแบบเดิมและหลีกเลี่ยงการถูกสกัดกั้นด้วยระบบ MD แบบเก่าซึ่งทำให้ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงถูกเรียกว่าเป็นเกมเชนเจอร์หรือผู้เปลี่ยนเกมได้จีนได้นำเทคโนโลยีอาวุธความเร็วเหนือเสียงแบบบูสแกเดอร์ที่รัสเซียได้ทำการวิจัยมาตั้งแต่ทศวรรษ1990มาใช้และเริ่มพัฒนาอย่างจริงจังในตั้งแต่ปี2008แล้วสามารถเห็นถึงการลงทุนอย่างมหาศาลของจีนในการพัฒนาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกในการวิจัยที่สร้างขึ้นบริเวณชานเมืองปักกิ่งอุโมงค์ลมความเร็วเหนือเสียงที่สร้างเสร็จขึ้นในปี2012สามารถทดสอบได้ถึงความเร็วสูงสุด9มาคและอุโมงค์ที่สร้างเสร็จในปี2023สามารถทดสอบได้ถึง30มาคซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบอุโมงค์ลมที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี2014จีนได้ทำการทดสอบการบินครั้งแรกของยานร่อนความเร็วเหนือเสียงที่มีชื่อว่าวู-14และตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาหน่วยงานป้องกันขีปนาวุธของกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เริ่มใช้ดาวเทียมสอดแนมเพื่อตรวจสอบกระบวนการทดสอบอาวุธความเร็วเหนือเสียงเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่จีนพัฒนาขึ้นตามรายงานของ MDA จีนได้ดำเนินการทดสอบยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง9ครั้งในดินแดนทะเลทรายของภูมิภาคชิงเจียงอูกูในการทดสอบในปี2015จีนประสบความสำเร็จในการทดลองขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงแยกตัวออกจากจรวดขับเคลื่อนและส่วนไกลด้วยสามารถเปลี่ยนทิศทางได้เองด้วยความเร็ว5มาคเพื่อโจมตีเป้าหมายในการทดสอบในปี2017ส่วนไกลเดอร์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศด้วยความเร็ว10มาคและบินได้ระยะทางกว่า 1,400 กิโลเมตรจีนประสบความสำเร็จในการทดลองควบคุมจากระยะไกลในขั้นตอนสุดท้ายของการโจมตีเป้าหมายความสำเร็จในการทดสอบทั้ง2ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการหลบหลีกระบบป้องกันภัยทางอากาศและความสามารถในการโจมตีเป้าหมายที่เคลื่อนที่หลังจากนั้นในปี2018จีนได้เริ่มผลิตขีปนาวุธที่ติดตั้งวู-14โดยได้ชื่อว่าตงเฟย17หรือที่จะเรียกว่า DF-17ในปี2019จีนได้ประจำการขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง DF-17 ในกองพันทหาร2กองพันและได้นำออกมาแสดงในพิธีสวนสนามในปีเดียวกันมาดูในส่วนของผลงานกันบ้างค่ะหลายคนคงสงสัยแล้วว่าประสิทธิภาพที่แท้จริงของ DF-17 ว่าจะเป็นอย่างไรในส่วนนี้รัฐบาลจีนยังไม่ได้ประกาศใดๆเกี่ยวกับประสิทธิภาพของขีปนาวุธนี้ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นการประมาณการจากข้อมูลที่ MDA ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้รับผ่านทางดาวเทียมสอดแนมและตัวเลขที่สหรัฐได้รับการพัฒนาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงของตนเอง DF-17 เป็นบูสเตอร์จรวดเชื้อเพลิงแข็งเช่นเดียวกับ DF-16 ซึ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางที่มีพิสัยการยิงสูงสุดประมาณ 1,200 กิโลเมตรด้วยเทคโนโลยีบูสไกเดอร์ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงสามารถสร้างพิสัยการบินเพิ่มได้ 50-100%เมื่อเทียบกับขีปนาวุธแบบดั้งเดิมดังนั้นซึ่งประมาณการได้ว่า DF-17 มีพิสัยการยิงอยู่ระหว่าง 1,800 ถึง 2,500 กิโลเมตรพิสัยการยิงนี้ทำให้สามารถโจมตีญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันเวียดนามฟิลิปปินส์ไทยอินเดียและอินโดนีเซียได้โดยตรงนอกจากพิสัยการยิงแล้วการวิเคราะห์ลักษณะการบินของ DF-17 พบว่ามันจะขึ้นไปสู่ความสูง100กิโลเมตรก่อนที่จะลดระดับลงและบินขึ้นลงระหว่างความสูง 50-60 กิโลเมตรโดยใช้คลื่นช็อคที่เกิดจากความเร็วเหนือเสียงในการเคลื่อนที่ความสูง 50-60 กิโลเมตรนั้นถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับขีปนาวุธทั่วไปที่มีพิสัยการยิงมากกว่า 1,000 กิโลเมตรขีปนาวุธพิสัยกลางและพิสัยไกลมักจะบินที่ระดับความสูงมากทำให้เรดาร์ภาคพื้นสามารถตรวจจับได้ไกลถึง 2,500 กิโลเมตรแต่สำหรับ DF-17 ที่มีพิสัยการยิงใกล้เคียงกันแต่บินที่ความสูง 50-60 กิโลเมตรจะสามารถตรวจจับได้ครั้งแรกที่ระยะประมาณ 1,200 กิโลเมตรเท่านั้นและจะต้องเข้าใกล้ถึง 1,000 กิโลเมตรจึงจะสามารถติดตามด้วยเรดาร์ได้อย่างต่อเนื่อง
อาจจะมีคนคิดว่า 1,000 กิโลเมตรก็ยังไกลอยู่แต่หากคิดเป็นอาวุธ DF-17 มีความเร็ว5มาคมันจะเคลื่อนที่ได้ประมาณ 1.7 กิโลเมตรต่อวินาทีและถ้าความเร็ว10มาคจะเคลื่อนที่ได้ประมาณ 3.4 กิโลเมตรต่อวินาทีที่ความเร็ว10มาคจะใช้เวลาเพียงประมาณ 4.9 นาทีในการเดินทาง 1,000 กิโลเมตรนั่นหมายความว่าหลังจากตรวจพบขีปนาวุธจะมีเวลาเพียงประมาณ5นาทีก่อนที่มันจะโจมตีเป้าหมายนอกจากนี้ยังสามารถหลบหลีกได้ทำให้เป็นอาวุธที่ป้องกันได้ยากมากขีปนาวุธ SM-3 ซึ่งถือตัวว่าเป็นอาวุธป้องกันทางทะเลที่ดีที่สุดของกองทัพเรือสหรัฐสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธที่มีความสูงอย่างน้อย100กิโลเมตรดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ SM-3 บนเรือพิฆาตอีจิสที่ป้องกันเรือบรรทุกเครื่องบินเพื่อสกัดกั้น DF-17 ที่บินล่อนที่ความสูง 50-60 กิโลเมตรมูลที่ Heritage ซึ่งเป็นคลังสมองของสหรัฐประเมินว่า DF-17 สามารถโจมตีเป้าหมายที่เคลื่อนที่ได้และเป็นภัยคุกคามที่เหนือกว่าขีปนาวุธต่อต้านเรือแบบเดิมอย่างมากจึงถือว่าเป็นอาวุธที่เหมาะสมที่สุดสำหรับยุทธศาสตร์ของจีนปัจจุบันสหรัฐอเมริกากำลังพัฒนาระบบป้องกันภัยใหม่ที่เรียกว่า Skybreaker โดย DARPA ซึ่งสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ความสูงมากกว่า40กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะปล่อยดาวเทียม28ดวงในปี2025เพื่อติดตามขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงสิ่งที่น่าสนใจคือเรือพิฆาตรุ่นใหม่ของสหรัฐจะติดตั้งอาวุธเลเซอร์ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าอาจจะใช้เพื่อเป็นวิธีการป้องกันขั้นสุดท้ายในกรณีที่การสกัดกั้นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงล้มเหลวอย่างไรก็ตามปัญหาคืออาวุธป้องกันที่มีต้นทุนสูงกว่าอาวุธโจมตี 10-50 เท่าทำให้มีประสิทธิภาพต่ำเมื่อเทียบกับต้นทุนจึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความคุ้มค่าในการใช้งานจริงอีกปัญหาหนึ่งคืออาวุธความเร็วเหนือเสียงเหล่านี้ในปัจจุบันแทบจะไม่สามารถสกัดกั้นได้และยังสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้ด้วยดังนั้นจึงมีแนวคิดว่าควรเพิ่มทรัพยากรในการสอดแนมและโจมตีก่อนหากพบสัญญาณผิดปกติแต่นี่อาจไม่ได้ช่วยยับยั้งสงครามแต่กลับเพิ่มโอกาสที่จะสร้างสงครามมากขึ้นมีช่วงเวลาหนึ่งที่มีเรื่องราวที่น่าหวังว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อันน่าทึ่งของมนุษยชาติจะช่วยมนุษย์ได้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์จะเป็นหายนะหรือจะนำพรมาให้สำหรับมนุษย์กันแน่และท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่องทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์ขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ